มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพหญิงจุฬารัตน์เมื่อ4เดือนก่อนดูยังไงก็ไม่เหมือนคนป่วยเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าสะเทือนวงการบันเทิงล่าสุด16มกราคมหญิงจุฬารัตน์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบหลังจากเธอต่อสู้มะเร็งเต้านมทีมงานขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ของหญิงจุฬารัตน์นะคะสำหรับหญิงจุฬารัตน์เธอมีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องแองจี้แองเจลิน่าอิสมาโลนมีความสามารถเป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเกตติ้งของประเทศไทยและเมื่อช่วงเดือนกันยายนนะคะ2566ที่ผ่านมาหญิงและสามีเพิ่งจะพาลูกสาวไปแข่งกีฬาฟิกเกอร์สเกตทีมชาติไทยค่ะมีโปรแกรมการแข่งขันในรายการ2023/24ที่ประเทศโปแลนด์นะคะซึ่งในวันนั้นหญิงยังสวยและไม่มีวี่แววของการป่วยก่อนจะมีการแจ้งข่าวเศร้าในวันที่16มกราคม2567ค่ะเปิดภาพหญิงจุฬารัตน์เมื่อ4เดือนก่อนดูยังไงก็ไม่เหมือนคนป่วยทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหญิงจุฬารัตน์ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ